ครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนายาอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง HK ทำไปเรื่อยนะครับช่องสำหรับคนรักการแคมปิ้งนะครับวันนี้นะก็จะพาไปเรียนรู้วิธีการเก็บเต็นท์เจ้าพวกตระกูลทรงอุโมงค์ทรงนอนทรงครัวซองที่หลายๆคนเรียกกันนะครับก็วันนี้อยู่กับเจ้าแลนด์วูฟนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเก็บยากง่ายยังไงวิธีการเทคนิคมีอะไรบ้างเราประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายแบรนด์นะครับไปกันเลยครับก็ไล่ทำความสะอาดสเกิร์ตนะครับดูสเกิร์ตเปิดไหมครับเปิดไหมทำความสะอาดแล้วก็ถ้าไม่เปิดก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มุดเข้าข้างในนะครับแล้วก็รอแล้วก็พอทุกพวกนี้สเกิร์ตจะชอบเปิดเดี๋ยวหลังจากเราดูแลสเกิร์ตได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บตัวอินเนอร์ก่อนนะครับอันแรกเนาะอินเนอร์ก็ทำความสะอาดแล้วก็ปิดหน้าต่างปิดแค่ครึ่งเดียวก็พอไม่ต้องปิดหมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไล่ล้มถ้าปิดหมดมันพอมันเขาเรียกอะไรพอมันอับหรือมันตึงลมมันจะไล่ออกยากนะครับเหลือมุมไว้นี้เราก็มาเริ่มไล่เก็บเจ้าตัวอินเนอร์กันนะครับก็โดยการปลดล็อกทุกมุมนะครับสำหรับวิธีของน้าคือปลดล็อกทุกมุมแล้วเดี๋ยวเราพอเราเอาเจ้าตัวด้านบนลงมาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเคลียร์ตรงฐานของมันนะครับเพื่อให้มันพับง่ายก็คือไล่ลมให้มันแนบสนิทหรือแจบมากที่สุดนะครับแล้วก็พับมุมทั้ง4มุมเข้าหากันมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วก็พับสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็พับให้มีขนาดที่เราต้องการนะครับคือไม่ใหญ่กว่าเสานะครับก็คือขนาดเท่าเสาแล้วก็ไม่เล็กกว่าเสาจนเกินไปนักนะครับก็โดยวิธีการเอาเสามันมาวัดหรือก็เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเลนโคเบอร์ก่อนนะครับนี่นะครับเก็บก่อนเลนโคเบอร์ก็ปลดของตัวนี้จะผมทำไว้ก็คือใช้คาร์บิเนอร์คล้องนะครับก็จะง่ายหน่อยเนาะนี่นะครับพอเราปลดข้างนู้นเสร็จนะครับข้างนี้ก็จะหล่นมาละก็จะง่ายครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็พับนะครับนี่เดี๋ยวเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปลดของนู้นแล้วก็พับตรงนี้มาใส่กันง่ายๆครับนี่เห็นไหมง่ายไหมไปครับได้ละกดตัวนี้ปุ๊บมาเสร็จจบที่เก็บอันนี้ก็ตรวจสอบใต้หลังคาคราวนี้ว่ามีสิ่งปนเปื้อนมีคราบอะไรไหมนะครับก่อนที่จะเก็บนะครับเรียนโคเบอร์เรียบร้อยครับก็ขั้นตอนต่อไปนี่สำหรับเก็บคนเดียวนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเก็บเชือกให้เรียบร้อยก่อนนะครับเก็บสมอเก็บเชือกเนาะครับที่เก็บเชือกก็เหมือนเดิมครับผมจะเอาเชือกผูกคาไว้เลยครับเก็บให้มันแกะใช้งานง่ายเนาะนี้ครับเหลือไว้สักหน่อยเนาะแล้วก็หมุนรอบหน้าจะได้ใช้งานง่ายไม่ต้องมาหาเชือกอีกนะครับแล้วก็เอาสอดใส่ตรงนี้แล้วก็เช็คว่ามันเป็นเส้นไหนแล้วก็ดึงเส้นนี้ก็จะดึงมันมาล็อกไว้นะครับเมื่อจะล็อกหัวของนี้ไว้แค่นี้เสร็จแล้วทำอย่างนี้ทุกเชือกที่เราขึงนะครับนี่ผมขึงเชือกเส้นนี้อีกอ
ะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ นี้ก็ปลดพอขากลับแล้วก็เดินมาปลดนี้ด้วยไปเลยเพื่อเดี๋ยวมันหย่อนลงมาหน่อยมันจะได้เก็บอันนี้ง่ายครับต่อไปก็เก็บตัวด้านบนนะครับตัวเราจะเก็บนะครับแล้วก็เข้ามาตรวจสอบภายในนะครับก็คือพวกนี้ต้องลื้อขึ้นหน่อยเพื่อจะได้เก็บเป็นระเบียบนะครับตัวนี้มันมีระบายอากาศได้อยู่แล้วเราเลยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถพับมันลงได้นะครับก็เอาขึ้นให้หมดตรวจสอบนะครับส่วนมุ้งก็เก็บลงนะครับเพราะงั้นมันจะเป็นก้อนมุ้งก็ปิดลงนี่ครับเหตุผลที่ทำไมถึงไม่เอาด้านหน้าลงก่อนเพื่อที่จะเข้ามาตรวจสอบด้านในนะครับเพื่อที่จะปิดมุ้งปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ดูซิปดูซิปมุ้งให้เรียบร้อยนี่ถ้ามันตึงเกินก็หย่อนนะครับคลายตอนนี้พอเราตั้งไว้เนาะถ้ามันรูดซิปไม่ได้ก็อ่ะนี่ก็รูดซิปได้แล้วต่อมานะครับปลดอันนี้ออกไม่ให้มันเป็นก้อนเช็คความเรียบร้อยนี่กับนี้ก็จะอยู่คู่กันนะครับนี่เดี๋ยวตอนภาพลงเชือกให้มันขัดกันไว้แค่นี้นะครับคราวนี้ก็เราก็จริงๆก็ล้มลงได้ละเห็นไหมล้มเสามาเรียบร้อยเสาลงครับก็ขึ้นอยู่จะรูดซิปเลยหรือจะถอนสมอก่อนก็ได้ผมถอนสมอก่อนถอนสมอทั้ง2ต้นที่หลังเชือกอยู่ออกนะครับถอนสมอออกแล้วก็ปิดรูดซิปคืนปิดเรียบร้อยตอนนี้ก็เก็บเชือกก็สมอยังไม่ต้องถอนครับล้มเสาก่อนก็ก่อนจะล้มเสาเช็คอันนี้ให้ดีนะครับขึ้นเช็คเสาก็จะหลุดออกมาครับนี่ได้แล้ว1ต้นถึงขึ้น2ต้นเรียบร้อยเอาเสาไปลงกันไว้เดี๋ยวเราเก็บทีเดียวเช่นเดิมครับข้างๆนี้ก็จะทำเหมือนเดิมนะครับล้มเสาพยายามขึ้นมาดึงกลับเข้ามาตรงกลางต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดเรียบร้อยนี่ก็เรื่องล้มเสาแล้วนะครับวันนี้ขั้นตอนถัดมานะครับล้มเสาเสร็จก็เอาตัวไฟเบอร์กลางออกนะครับทั้ง3ต้นเช่นกันเบอร์กลางออกไฟเบอร์กลางออกละ
ันนี้เรื่องของเสาก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรื่องเสาก่อนเอาเสาลงถุงก่อนก็ในเสาที่มีขนาดต้นเท่ากันนะครับเราก็จะใช้วิธีง่ายๆนะครับก็จับมันมาเท่ากันนะครับแล้วก็ครับมันก็จะเท่ากันเห็นไหมโอเควิธีการก็ง่ายก็เหมือนที่สอนไปที่แรกแล้วนะครับก็ถุงเสาอันนี้เป็นถุงของเสานะครับโอเคในส่วนของเอาเตอร์นะครับก็จะเห็นไกลๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นได้ไม่หมดนะครับเอาเตอร์ให้ถอนสมอข้างเดียวนะครับข้างเดียวในที่นี้มาถึงในแนวยาวนี่เนาะข้างเดียวทุกๆตัวเลยถอนทุกตัวอีกข้างหนึ่งยังคงเอาไว้อยู่นี่เนาะถอนทุกตัวอยู่ข้างนี้นี้ถ้าเก็บคนเดียวนะนี่วิธีนี้จะง่ายสุดนะครับพอถอนสมอเสร็จเนาะถอนสมอเสร็จให้ครับทุกคนนะเอาตัวเนี้ยผมขอวางไว้นี่ก่อนนะครับสมอดึงตัวเนี้ยเอาไว้ด้านล่างของอีกข้างที่เรายังไม่ได้ถอนสมออย่างนี้เนาะนะครับทำหัวท้ายก่อนนะครับใช่ไหมตรงนี้ที่เราถอนสมอใช่ไหมตรงนี้ไม่ได้ถอนไว้ด้านล่างสุดนะครับไว้ด้านล่างสุดก็คล้องกับสมอตัวเดียวกันนั่นแหละคล้องไว้ก่อนกับสมอตัวเดียวกันทั้งสองมุมคล้องไปกับสมอตัวเดียวกันก่อนนะครับกันวิ่งหนีแค่สมอหลักพอแล้วคราวนี้ทำไงต่อนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือจัดระเบียบเนาะตรงกลางครับพลิกไส้ตรงกลางคราวนี้ก็จะง่ายละดึงตรงกลางมันข้อดีที่เราทำแบบนี้คือหนึ่งเจ้าตัวอินเนอร์ของเต็นท์เราก็จะยังอยู่บนกาวชีตไม่เปิดดินเนาะแล้วก็มันก็จะเก็บง่ายนะครับก็เอาด้านล่างของคราวนี้ก็ไล่เอาพลิกด้านล่างกลับขึ้นมาเอาข้างในให้มันถูกต้องฝั่งของมันนะครับแล้วคราวนี้ก็ถอนสมอไปด้วยถอนสมอตัวเล็กไปด้วยนะครับแล้วก็ไล่พลิกให้มันถูกต้องไล่พลิกขึ้นมาถูกต้องให้ไส้มันอยู่ข้างในไล่พลิกที่ถูกต้องถอนสมอออกเชือกที่ควรอยู่ด้านไหนก็ต้องอยู่ด้านไหนที่เปิดเพื่อนก็ไปคนอยู่ด้านไหนก็ตลบเข้าไปด้านไหนทุกทั้งฝั่งทั้งสองฝั่งนี้เชือกนี่ก็เข้าไปด้านไหนด้านใต้เห็นไหมง่ายไหมง่ายขึ้นแล้วเนาะคราวนี้เราจะจัดรูปร่างอีกทีนึงหลังจากที่เรา
คุมเอาด้านล่างให้มันถูกต้องแล้ววิธีการขั้นตอนนึงก็คือถอนได้ละถอนสมอตัวนี้วิธีผมนะถอนสมอตัวนี้ผมก็จะพับมาครึ่งนึงก่อนนี่พับมาครึ่งแค่นี้เอาอีกข้างเข้าเช่นเดียวกันก็พับอีกอันนี้เข้าอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับเอาเตอร์ด้านนอกตัวผ้าด้านนอกไปลงเรียบร้อยทบมันยังได้เลยทบหนึ่งแล้วครับไล่ลมโอเคนะครับอันนี้เป็นการไล่ลมเสร็จละมาเอาเตรียมถุงนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับนี่เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะม้วนแล้วก็ไปวางไว้บนนู้นแล้วก็เอาตัวนี้รัดนะครับแล้วค่อยเก็บลงถุงอีกทีแยกถุงสมอออกเกี่ยมเชือกไว้รัดเดี๋ยวเราจะไปใส่ตรงนู้นอีกทีนึงโอเคเชือกต้องอยู่ตรงนู้นโอเคคราวนี้ก็จะม้วนนะครับม้วนเป็นการไล่ลมไปในตัวในขนาดเล็กโอเคอันนี้แล้วก็ขึงแล้วก็กางนี่ออกมานี่ที่เราเกี่ยมไว้เนาะไว้ห่อตัวนี้ทีหนึ่งเพราะว่ามันจะเปื้อนจะเกี่ยมตัวนี้มาห่อเสร็จแล้วนะครับนี่ที่เราเกี่ยมตัวนี้มาสายรัดนะสายรัดถ้าเรารู้วิธีเก็บแล้วก็ไม่ยากครับนี่ใส่รัดมาเตรียมใส่รัดเรียบร้อยคราวนี้ก็เอาถุงมาใส่นะครับวิธีการใส่ถุงก็ง่ายๆใส่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนเช่นผมก็ใส่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เข้าไปก่อนอันนี้ก็เข้าแล้วคือการเก็บลงถุงรูดซิปเ
แล้วเดี๋ยวก็ไปตามเก็บตะหมอแล้วก็ไล่เอาตะหมอมาใส่ถุงอีกทีหนึ่งนะครับก็ขยับให้เข้าที่หน่อยนะครับติดกิ๊บล็อกได้เหมือนเดิมนะครับกลับเข้าที่เข้าทางนะแต่นี้ผมต้องติดกิ๊บล็อกให้ดูก่อนเพราะเดี๋ยวมันเหลือถุงสมอต้องเก็บสมอเก็บสมอบกแล้วนะครับก็สมอบกของเราจะมีตัวใหญ่ที่มากับเต็นท์นะครับ4ตัวที่เราปักเนาะดูที่ครบหรือเปล่า4ตัวที่เป็นหัวอย่างนี้1 2 3 4ครบแล้วก็ที่เราปักตัวเอาเตอร์ด้านนอกซึ่งเป็นสมอเล็กที่แถมมาอีก6ตัวนะครับที่ปักคู่กับเสาครบไหมสมอเล็ก6ตัวอันนี้สมอใหญ่สมอเล็กครบนะครับที่มากับเต็นท์เนาะผมก็เก็บลงถุงคราวนี้มาดูในส่วนของสมอเสริมนะครับสมอเสริมเราใช้ถึงความแข็งแรงของตัวเต็นท์นะครับ4ตัวนะครับครบแล้วก็ขึงด้านหลัง1ตัวแล้วก็ขึงเสาตัวเทเลส2ตัวนะครับอุปกรณ์ครบนะครับเก็บกลับคืนได้ทุกตัวนะครับโอเคก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยกลับแล้วก็เก็บลงถุงเก็บลงถุงสัมภาระนี่ครับถุงสมอนี่ครับที่แนะนำก็คือควรมีถุงชุดสมอเชือกอะไรพวกนี้ควรมีติดไว้นะครับเพราะว่าบางที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าดินแข็งดินนิ่มหรือถ้าสมอสั้นไม่สามารถปักได้ต้องใช้สมอยาวเขาช่วยแล้วก็ควรต้องมีนะครับตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้เก็บก็คือตัวสุดท้ายค้อนนะครับจะทำความสะอาดเรียบร้อยเก็บเข้ากระเป๋าคราวนี้ก็เสร็จแล้วเรื่องการเก็บเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวเหลือในส่วนของตัวกาวชีทนะครับที่ไปพับแล้วก็พร้อมเดินทางนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะก็น่าจะมีเทคนิคดีๆมาแชร์สำหรับตอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอฉบับหน้านะครับซึ่งวันนี้น้าลืมบอกวันนี้น้าอยู่ที่จุดกลางเต็นท์รูท3060นะครับวังน้ำเขียวเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ